ครับกใ็นส่วนตัวโน้อยากชี้แจงเรื่องนี้ยังไงจริงๆแล้วเรื่องหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของผมนะที่หลายคนครับครับในเรื่องที่หลายคนสงไม่ใช่หลายคนหรอกอาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าเราได้บริจาคช่วยจริงหรือเปล่า100,000 บาทเราบริจาคครับหลักฐานเดี๋ยวส่งให้ทางพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้เพื่อนเรานะครับตอนนั้นคือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไหมคะหรือว่าใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือตอนนั้นผมจำได้ถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนนั้นไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยไหม้หนักมากแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ายังไงดีความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถถึงเจ้าหน้าที่ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดเราต้องการจะทำเลยจริงๆแล้วเราอยากจะไปด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราติดโควิดในช่วงนั้นเราออกจากจำได้ใช่ไหมครับที่มันจะติดมันข้ามจังหวัดไม่ได้หลังจากว่ายน้ำเสร็จเรามาทำการบ้านเรื่องโควิดมาทำการบ้านเรื่องไฟป่าแล้วเราเห็นว่าเรื่องทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วชอนก็ลงเรื่องนี้เรื่องPM 2.5 เรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่เราก็รู้จักกันกับชอนเราก็เห็นว่าให้ชอนเอาไปทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับก็โอนหลังจากที่บอกว่าจะโอนก็โอนเลยแล้วก็ส่งสลิปไปให้ชอนครับแต่ว่าไม่ได้มาโชว์สลิปให้ใครเห็นในตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องเอามาให้ใครรู้ด้วยครับพอทราบข่าวตกใจไหมครับเพราะว่าดราม่าตอนนี้มันลามไปแบบเยอะมากเลยสำหรับตัวผมเองผมทำงานครับทำงานเยอะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยเพิ่งกลับมาไปถ่ายละครมาแล้ววันนี้ก็ต้องมาอัดเพลงพอดีก็ได้เจอกับพวกพี่ๆตัวผมเองผมไม่ได้แบบผมยังไม่ได้ตกใจเอางี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ตกใจเพราะว่าผมอยากให้หลักฐานมันชัดเจนก่อนที่ผมจะคิดอะไรไปเยอะหรือคิดอะไรไปเองผมก็เลยยังไม่ได้แบบยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตกใจอะไรมากครับเอาง่ายๆได้คุยกับทางชอนว่าไงต่อคุย2ครั้งครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาไปโพสต์เรื่องไปปลูกต้นไม้เราก็ได้คุยด้วยความว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงมันนะที่มันไปยุ่งไปแตะเรื่องพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นห่วงเพื่อนตามภาษาเพื่อนนะครับเราไม่ได้ไปสนใจเลยในตอนนั้นเพราะว่าไฟป่าเชียงใหม่ก็จบไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วไม่ได้มาถามต่อว่าชอนเอาเงินไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือในความเห็นเราอะเราไม่ได้ช่วยแค่ไฟป่าเชียงใหม่ที่เราช่วยอะจะสามารถเอาไปสร้างประโยชน์หรือบรรเทาความทุกข์ร้อนอะของพ่อแม่พี่น้องเราอะได้ไม่มากก็น้อยก็ขอให้มันเกิดขอให้ได้ช่วยเถอะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงแล้วเงินที่เราจะเอาไปช่วยคนเชียงใหม่มันกลายเป็นถ้ามันกลายเป็นเอาไปทำเพื่อตัวเองหรือเอาไปใช้เองเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะเสียความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มาเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูมาชี้แจงเลยผมเลยยังไม่ได้เปล่าครับผมอ่ะบอกว่าถ้าผมจะช่วยเนี่ยผมโอนเข้าบัญชีชอนเลยแล้วชอนเอาเงินของผมอ่ะไปทำให้มันเกิดประโยชน์ใช่แต่วิธีการชอนจะไปเปิดบัญชีใหม่ที่เป็นชื่อชอนก็ได้แต่เป็นบัญชีใหม่แล้วให้ทุกคนบริจาคในบัญชีนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือ
อันนี้ใจผมนะมันอาจจะไม่ตรงกับใจของหลายๆคนหรือบางคนต่อให้โอนเข้าบัญชีของชอนเลยแต่ถ้าเราทำถูกอะถ้าเราไม่โกงแม้แต่บาทเดียวอะถ้าเราเอาเงินไปทำประโยชน์ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้จะมีปัญหาเลยถ้าเราทำด้วยใจที่ดีจริงๆนะที่บริสุทธิ์สุดใจจริงๆโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงนะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะถ้าทุกคนจำได้เชียงใหม่ตอนนั้นรอได้ไหมเรารอได้ไหมคนเจ้าหน้าที่ที่ตายชาวบ้านที่เดือดร้อนเรารอได้เหรอว่ากว่าจะเอาไปทำให้มันถูกต้องอ่ะแล้วบางคนที่เขาไม่รู้วิธีการที่มันถูกต้องไปขอใครบ้างต้องไปทำอะไรเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เขาอยากจะช่วยมันมีอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งสำคัญคือเจตนาและการกระทำที่เราจะเอาไปช่วยต่อยังไงความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกๆโครงการครับแสดงว่าพี่โน้ตเองยังไม่คิดที่จะแจ้งความในส่วนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายที่ได้บริจาคเงินไป100,000สำหรับผมถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดแต่ถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทำเพื่อตัวเองจริงเอาไปอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเอาไปซื้อบ้านเขาเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมอยากย้ำว่าในเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มีเพื่อนและเพื่อนพี่ๆทุกคนก็คงเคยทำผิดและทำถูกแล้วการที่เราจะคบเพื่อนใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้จะคบกับเขาในตอนที่เขาดีเขาเด่นเขาดังอย่างเดียวในตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็คือเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าเพื่อนเราไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นเพื่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนทำไม่ใช่แค่เพื่อนต่อให้พ่อเป็นพ่อผมเป็นแม่ผมหรือเป็นลูกผมถ้าลูกผมทำผิดถ้าคนรักผมทำผิดผมก็ต้องบอกว่าเขาผิดผมก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความดีความเด่นหรือความดังอะไรทั้งนั้น อาจจะไม่ตรงใจหลายคนนะแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมแต่มันโกงก็คือมันโกงก็คือพอไม่อภัยก็ถ้ามันรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำโกงก็ติดคุกก็เข้าคุกก็ว่ากันไปจ่ายค่าชดใช้อะไรไปวันนึงถ้าผมผิดผมก็จะเข้าคุกถ้าผิดก็คือผิดครับเพื่อนคือเพื่อนรักคือรัก